สวัสดีครับคุณผู้ชมครับบ่ายโมงกับ14นาทีนะครับวันก่อนเนี่ยผมมีปัญหามีท่านผู้ชมท่านหนึ่งที่ต้องการที่จะไปบริจาคนะครับแล้วก็อยากจะรู้ว่าจะไปบริจาคจุดไหนดีที่ไม่ซ้ำซ้อนกับทางการที่บริจาคไปแล้วเพราะว่าคนบริจาคเยอะเหลือเกินนะครับผมก็ให้หมายเลขของทางจังหวัดไปก็ปรากฏว่าการสื่อสารกันไม่ค่อยดีก็คือโทรไปแล้วไม่สามารถที่จะให้คำตอบนั้นได้นะครับน่าเสียดายเหลือเกินที่ผมเจอเว็บแอปนี้หลังจากที่ได้บอกผู้ชมท่านนั้นไปนะครับซึ่งไม่ทราบว่าชมรายการอยู่หรือเปล่าก็เลยไม่ได้แนะนำนะครับแต่วันนี้ผมได้เจ อทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเนี่ยได้ออกแบบให้เราได้ทราบว่าจุดที่เดือดร้อนแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยเขายังขาดอะไรบ้างเขาเดือดร้อนอะไรบ้างแบบเป็นปัจจุบันวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับโดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤษกรเจตินัยผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีท่านอาจารย์ชัดชัยแก้วตาอาจารย์ประจำคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ในราชภัฏนะครับอาจารย์สุรัตน์หารวยอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์นะครับซึ่งคงจะหารวยเจอแล้วนะครับเท่าที่คุยนะครับแล้วก็อีกทีมงานอีกหลายท่านนะครับที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้ครับเราไปที่ท่านอาจารย์กฤษกรสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากให้ท่านผู้ช่วยได้เล่าให้ฟังก่อนครับว่าแนวคิดเรื่องนี้มันไปยังไงมายังไงครับสำหรับแนวคิดเรื่องการพัฒนาแอปนี้นะคะเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือเนื่องจากวิกฤตน้ำท่วมนะคะเราก็มีภารกิจหลายอย่างแต่ภารกิจหนึ่งนะคะก็คือศูนย์รวมที่จะรวบรวมข้อมูลสารสนเทศซึ่งจะเป็นประโยชน์หรือจะเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ประสบภัยกับผู้ที่ต้องการหรือว่าประสงค์จะบริจาคสิ่งของมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับค่ะแล้วอีกคอนเซปต์หนึ่งนะคะหรือว่าจุดหนึ่งที่เราอยากจะทราบก็คือจุดน้ำท่วมนี่อยู่ตรงไหนนะคะเส้นทางไหนที่เราไม่สามารถผ่านได้เส้นทางไหนที่ผ่านได้เส้นไหนที่เป็นอันตรายลักษณะเนี้ยค่ะเราอยากได้ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้รวบรวมมาไว้ทั้งหมดแล้วก็สามารถที่จะประชาสัมพันธ์ออกไปให้ผู้ประสบภัยได้ทราบทั่วกันนะคะก็เลยเป็นเหตุให้ที่เราต้องมาพัฒนาแอปนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยในภารกิจในครั้งนี้ค่ะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะตอบโจทย์หลายอย่างที่เป็นปัญหาที่เป็นปัญหาของคนก็คือคนก็อยากจะรู้ว่ามีตรงที่ประสบเหตุมีตรงไหนหรือตรงไหนต้องการความต้องการอะไรต่างๆบ้างแล้วเริ่มพัฒนาเริ่มแนวคิดยังไงครับเพราะว่ามันไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะครับดูแนวคิดมันง่ายแต่การทำก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันสำหรับแนวคิดนี้นะคะก็เบื้องต้นเนี่ยก็คือต้องให้เครดิตท่านอาจารย์ชัดชัยนะคะท่านอาจารย์จากคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์นะคะพอดีว่าท่านเคยทำงานวิจัยก่อนหน้านี้นะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบGPS นะคะทางภูมิศาสตร์เรื่องของแผนที่ท่านก็มีไอเดียปิ๊งขึ้นมาในระหว่างที่เกิดภาวะฉุกเฉินแบบนี้นะคะก็จะขออนุญาตให้อาจารย์ชัดชัยได้เล่าที่ไปที่มาของเว็บแอปนี้ก่อนนะคะอ๋อเอาได้ครับเชิญท่านอาจารย์ฮะจริงๆมันเริ่มจากโซเชียลส่งภาพต่างๆมาครับจุดนี้น้ำท่วมจุดนี้ถนนเริ่มปิดแล้วอะไรเงี้ยคือเราเองเราก็เป็นคนเสพข่าวในโซเชียลอยู่แล้วแล้วเองตัวเองก็เหมือนไม่ค่อยชำนาญเส้นทางเหมือนกันครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเอาข่าวพวกเนี้ยถ้าเอาภาพเนี้ยมาหมุนตาม Google Mapนะมันน่าจะช่วยอย่างน้อยช่วยตัวเองเลยก็คือให้ตัวเองได้รู้ว่าไปไหนได้ไม่ได้แล้วอีกอย่างถ้าเราเป็นหมุดแบบนี้ประชาชนทั่วไปอาจจะมาจากต่างอำเภอต่างจังหวัดเข้ามาทำงานในเมืองเนี้ยจะได้รู้เส้นทางว่าเส้นทางไหนที่ไปได้ไม่ได้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็คนที่ติดตามข่าวน้ำท่วมนะฮะอะไรเงี้ยจะได้เฝ้าระวังได้ครับก็เลยร่วมมือกับทีมงานว่าเอ๊ะเรามาทำแอปที่มันสามารถให้คนอื่นๆเฝ้าระวังอันนี้คือก็ชวนกันแล้วก็ทำในวันนั้นเลยนะน่าจะครบ1สัปดาห์แล้วเพราะว่าวันแรกที่ทำก็คือวันอาทิตย์ที่แล้วครับประมาณ1สัปดาห์1สัปดาห์ครับแต่ว่าเป็นแนวคิดที่สุดยอดมากเพราะว่านักวิชาการไม่ได้อยู่บนหอคอยงาช้างแต่ลงมาช่วยชุมชนจริงๆแล้วเป็นความต้องการของชุมชนจริงๆผมก็อยากจะรู้ว่าให้มีจุดอพยพตรงไหนบ้างเอ้ยแล้วตรงนี้ถนนปิดนี่เราทำเพจนี่ก็คนก็จะเข้ามาถามอยู่เรื่อยๆแต่ถ้ามีตรงนี้ปั๊บไม่ต้องถามละเป็นเครื่องมือแล้วมันอัปเดตด้วยการถามเนี่ยถามตอนเช้าตอนเที่ยงอาจจะเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับแต่ว่าในแอปพลิเคชันเนี่ยเดี๋ยวก็เราจะดูหลักการทำงานแล้วมันก็จะสามารถที่จะตอบโจทย์เราได้เอาอันแรกนะครับที่อยากจะถามท่านอาจารย์สุรัตน์อาจจะต้องอธิบายให้ฟังเลยนะฮะว่าหลักการทำงานของมันเนี่ยนะ
ครับหลักการทำงานเอาเป็นอันแรกนะครับซึ่งผมได้มีลิงก์เอาไว้ที่ตรงหัวไลฟ์นี่นะครับลิงก์แรกนะฮะลิงก์ที่บอกว่าที่เป็นเว็บแอปนะครับลิงก์ที่เป็นเว็บแอปเนี่ยถ้าหากว่าผู้ชมจะทดลองดูกันไปด้วยเนี่ยก็สามารถที่จะดูได้นะครับชื่อว่าเซฟอุบลนะครับเซฟอุบลเว็บแอปเซฟอุบลเว็บแอปเดี๋ยวเราไปลองไปดูนะครับไปลองไปดูว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างกับท่านอาจารย์สุรัตน์ฮะเชิญฮะนี่ฮะนี่คือหน้าจอนะฮะครับถ้าเราเข้าไปแล้วนะครับกดลิงก์เข้าไปแล้วก็จะเจอหน้านี้ครับผมเจอหน้านี้นะครับตรงนี้ก็จะสามารถเลื่อนดูได้นะครับว่าจุดประสบภัยมีจุดไหนบ้างแล้วก็ต้องการความช่วยเหลืออะไรได้บ้างนะเดี๋ยวค่อยๆนะฮะอาจารย์ผมจะอ่านทีละอันนะฮะอาจารย์ค่อยๆนะฮะอันนี้ถ้าเราเข้ามาเราก็จะเจอว่าวัดกุดคูณเนี่ยต้องการแพมเพิร์สเด็ก 1-5 ขวบจำนวน65ชุดชัดเจนเลยฮะชัดเจนเลยว่าที่นี่ต้องการแพมเพิร์สเพราะฉะนั้นก็เอาแพมเพิร์สไปยาวปลากระป๋องไปเพราะว่าตรงนี้เขาต้องการแพมเพิร์สปลากระป๋องเขาอาจจะเยอะแล้วก็ได้ใช่ไหมครับจุดพักพิงที่ห้วยม่วงต้องการผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบ3ไซส์ XL จำนวน10แพ็คโอ้โหชัดเจนมากเหมือนกันถ้าต้องการที่จะนั่นก็ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ไปเลยที่จุดนี้เลยเอ๊ะแล้วเราจะไปถูกได้ไงฮะจารย์ตรงนี้สมมติว่าถ้าจะไปห้วยม่วงก็คลิกตรงนี้เลยโอ้มันจะมีแผนที่ด้วยเหรอฮะครับผมนี่ฮะพอคลิกปั๊บก็จะมีแผนที่บอกแผนที่บอกจะมานะฮะปิดเสียงด้วยฮะนะฮะท่านผู้ว่าฮะท่านที่อยากจะเป็นผู้ว่านะครับปิดเสียงก่อนนะครับผมเสียงมันดีเลยเดี๋ยวจะเข้ามาตีกันอ๋อแล้วมันก็จะพาเราไปเลยเหมือน Google Map เลยมันคือ Google Map เป็น Google Map เลยครับตรงนี้ก็สามารถแล้วเราจะไปเราก็ไปดูได้เลยพื้นที่แต่ว่าตัวนี้จะเป็นข้อมูลเก่าที่ Google เค้าเป็นรวมมาตัว Google ที่ได้บันทึกเอาไว้ครับแล้วจะให้เราพาเราจากจุดเนี้ยไปที่นั่นเนี่ยตรงนี้ยังไม่ได้ใส่ฟังก์ชันตรงนี้อ๋อแต่เราจะดูออกว่าอันนี้ไปที่จุดตรงนี้จุดก็คือจุดแดงๆที่ปักหมุดตรงนี้ครับผมโอเคอาจารย์กลับไปนะฮะกลับไปนี่ครับเราสามารถไปตรงนั้นได้แล้วเราก็จะทราบด้วยว่าที่ไหนเนี่ยกำลังต้องการอะไรบ้างนะครับต่อไปครับอาจารย์อธิบายครับผมตรงนี้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยได้มาจากการที่เราลงเข้าไปในชุมชนในพื้นที่เลยครับ ครับเพื่อที่จะไปสอบถามจากผู้นำของชุมชนของศูนย์อพยพนั่นเลยว่าเราจะเข้าไปหาผู้นำก่อนเพราะว่าผู้นำก็จะมีความสามารถในการที่จะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในศูนย์นั่นได้ครับครับเสร็จแล้วเราก็จะหาตัวแทนพยายามหาตัวแทนแล้วก็สร้างแอดมินของศูนย์นั้นขึ้นมาครับเสร็จแล้วเราก็จะให้ username กับ password ของแอดมินสำหรับศูนย์แต่ละศูนย์ครับนั้นชุมชนตอนนี้ได้กี่ชุมชนแล้วฮะได้ชุมชนในเขตเทศบาลนครหรือในเขตเมืองนี้ได้หมดหรือยังวารินนี้ได้หมดหรือยังตอนนี้ทั้งหมดเราได้16นะครับ16จุด16จุดครับผมก็จะมีบางจุดที่เรายังเข้าไม่ถึงก็คือยังน้ำท่วมแล้วก็รถยังสัญจรเข้าไปไม่ได้ก็เลยแล้วถ้าผู้ชมตัวแทนชุมชนต่างๆที่เดือดร้อนเนี่ยชมรายการอยู่แล้วอยากจะติดต่ออาจารย์ว่าเนี่ยอยากจะเป็นคนที่อยู่ในชุมชนแล้วก็ปักหมุดว่าตอนนี้กำลังต้องการโอวัลตินกำลังต้องการไก่ย่างอะไรเงี้ยเนี่ยเขาจะทำได้ไหมเขาจะทำยังไงตรงนี้เราก็จะมีประชาสัมพันธ์ไว้อยู่ข้างบนตรงนี้นะครับว่าหากใครผู้ประสบภัยตรงไหนที่มีศูนย์อพยพศูนย์ช่วยเหลือก็สามารถแจ้งเข้ามาทางแจ้งเข้ามาได้คลิกที่นี่ก็คือคลิกไปก็จะสามารถจะกรอกว่าเราอยู่ที่ไหนยังไงคลิกเข้าไปจะมายังหน้าเฟซบุ๊กครับเพจเฟซบุ๊กของเซฟอุบลครับไม่ของศูนย์ของศูนย์นี้ศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำท่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีครับผมก็สามารถส่งข้อความหรือว่าแจ้งเข้ามาเลยว่ากำลังเดือดร้อนอยู่ตรงจุดนี้แล้วเราก็จัดทีมลงไปก็คืออินบ็อกซ์เข้ามาอินบ็อกซ์ส่งข้อความมาครับผมอาจารย์เนี่ยอาจารย์ที่เห็นรูปหล่อๆทั้งหลายสวยๆทั้งหลายเนี่ยก็จะไปหาเลยครับผมจะเดินทางไปหาเลยจะเดินทางไปหาแล้วก็ไปบอกว่าต้องทำยังไงครับผมยอดเยี่ยมเลยนะฮะในส่วนอื่นอีกแล้วครับในเว็บแอปนี้นอกจากดูว่าที่ไหนมีความเดือดร้อนยังไงแล้วคนทั่วไปจะมีอะไรให้ใช้บริการตรงนี้อีกฮะบุคคลทั่วไปนะส่วนของผู้ที่จะต้องการจะบริจาคสมมุติว่าผมอยากจะบริจาคเรือท้องแบนสมมุตินะแล้วผมก็จะใช้ตรงเนี้ยเป็นตัวสื่อสารได้ไหม
ตรงนี้ก็ต้องสื่อสารอยู่ในเพจ Facebook ของเราอ๋ออยู่ในเพจครับครับตรงนั้นก็เข้าไปที่ Facebook เลยครับไปส่งข้อความมาว่าผมต้องการที่จะให้เรือท้องแบนจำนวน5ลำแล้วทางนี้ก็จะประสานออกไปว่าอ้าวใครต้องการเรือท้องแบนบ้างที่นี่มี5ลำแล้วก็ประสานกันโอเคฮะนี่ฮะยอดเยี่ยมเลยนะฮะยอดเยี่ยมเลยนะฮะเดี๋ยวไปที่ผู้ชมนิดนึงนะฮะผู้ชมคุณสุรพงศ์บอกว่าต้องเตรียมส่งอุปกรณ์ในการช่วยทำความสะอาดด้วยไหมครับแปลว่าอะไรฮะคุณสุรพงศ์ฮะผมไม่เข้าใจนะฮะช่วยส่งข้อความมาใหม่สื่อสารกันไม่รู้เรื่องคุณรุนบอกว่าขอแชร์ในเพจคุณนิยมทีวีนะครับเอาเลยแชร์ได้เลยครับเราต้องการให้เผยแพร่ไปให้ประชาชนได้ใช้งานกับเว็บเพจนี้ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้ทำขึ้นเพื่อที่จะบริการชุมชนก็สมเป็นมหาวิทยาลัยที่ต้องการจะบริการชุมชนอย่างแท้จริงนะครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์สุรัตน์ครับที่สำคัญในเว็บเพจนี้นะฮะคนที่ลงไปบริจาคแล้วได้รับของแล้วอ๋อตรงนี้เรากำลังพัฒนาเพิ่มเรื่อยๆครับก็คืองั้นผมถามนิดนึงครับไอ้ข้อมูลนี้นะฮะข้อมูลที่เดี๋ยวอาจารย์เอามาที่ปรากฏให้ปรากฏตัวนั้นตัวที่มีส่วนต่างๆถ้าสมมติว่าเนี่ยนมสำหรับเด็ก 1-5 ขวบ65ชุดเนี่ยนะถ้าที่ศูนย์นั้นน่ะศูนย์วัดขุนคูนน่ะครับเขาได้ครบแล้วคนเอามาบริจาค65ชุดครบแล้วเนี่ยเอ้าแล้วมันจะซ้ำซ้อนไหมผมเข้าไปแล้วเดี๋ยวเอาไปอีก65ชุดตายละ100ชุดตรงนี้เราจะเทรนแอดมินประจำจุดไว้คนที่ดูแลที่นั่นเลยครับผมก็คือถ้าเขาได้รับครบแล้วอันนี้เราก็ขอความร่วมมือจากศูนย์เขาว่าก็จะมีระบบสำหรับเหมือนกับ accept ว่าเราได้รับตรงได้รับเรียบร้อยไอ้ข้อมูลตรงนี้ก็จะไม่ปรากฏก็จะหายไปก็จะไม่ปรากฏนะฮะอันนี้ต้องเข้าระบบก่อนเออโอเคเดี๋ยวตัดภาพมาที่นี่นะฮะนี่คือส่วนของสิ่งที่น่าสนใจนะครับว่าเราจะสามารถไปช่วยที่ต่างๆได้นะครับมีคุณหนิงบอกว่าสุดยอดมากค่ะนะคุณหนิงจาก NVT นะฮะเห็นว่า NVT จะมาสัมภาษณ์ถ่อมาหรือยังฮะมาหรือยังคุณหนิงขอบคุณมากฮะเดี๋ยวใครมีคอมเมนต์หรือมีคำถามเชิญนะฮะได้หรือยังฮะได้แล้วนะฮะได้แล้วเชิญฮะตรงนี้สำหรับผู้ดูแลระบบนะครับพอเราเข้ามาในระบบเสร็จก็จะมีเมนูความต้องการช่วยเหลืออันนี้ของผู้ดูแลระบบให้เห็นภาพเฉยๆเพราะผู้ชมทั่วไปไม่สามารถจะเข้ามาได้ตรงนี้แต่ให้เห็นว่าข้างหลังบ้านเขาทำงานอย่างนี้นะก็จะมาเลือกว่าเป็นหมวดไหนแล้วก็คีย์ข้อมูลเข้าไปเป็นน้ำอาหารเป็นเครื่องนุ่งห่มครับแล้วก็จะมีคำแนะนำเพื่อที่จะเหมือนกับย้ำเตือนให้ผู้ที่ดูแลระบบพยายามกรอกข้อมูลที่ดีเข้าไปเสร็จแล้วตรงนี้ถ้าสมมติว่าได้เขาได้นมครบแล้วเขาก็จะมาติดเครื่องหมายถูกตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นการยกเลิกว่าเราพอแล้วพอแล้วมันก็จะไม่ปรากฏด้านหน้าผู้ชมทั่วไปที่เข้ามาดูครับโอ้ยอดเยี่ยมตอนนี้เราพัฒนาระบบขึ้นมาเพิ่มก็คือการส่งความช่วยเหลือครับครับตรงนี้จะสามารถทดลองให้ดูได้ก็คือเรากำลังจะเริ่มใช้ได้ครับเป็นต้นว่าถ้าเราจะส่งความช่วยเหลือเข้าไปนะครับส่งความช่วยเหลือเข้าไปเช่นมรพครับหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือครับผมก็คือราชภัฏนี่แหละจะเป็นหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับมอราชภัฏอุบลผู้ประสานงานก็คือผู้ที่รับผิดชอบนะฮะผู้ที่รับผิดชอบก็จะได้รู้ว่าใครเป็นคนส่งใครเป็นคนที่ประสานงานนะครับแล้วก็รายละเอียดว่าได้ส่งอะไรบ้างนี่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวรออาจารย์พิมพ์นะฮะนิดนึงช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤตจกรครับได้อ้างชื่อท่านผู้ช่วยเรียบร้อยแล้วครับส่งเรือไปสองลำรายละเอียดความเชื่อเหลือสมมติสมมติว่าส่งเรือท้องแบนส่งเรือไปจำนวนเรือท้องแบนจำนวน2ลำระดับเพื่อนผู้ช่วยต้อง200ลำ200เสร็จแล้วก็บันทึกข้อมูลลำแล้วก็บันทึกข้อมูลครับอันนี้ยังอยู่แล้ว
ยังไม่เผยแพร่ไปใช่ไหมฮะหมายถึงว่าเผยแพร่แล้วครับเผยแพร่แล้วครับแต่ตรงนี้เราจะมีแจ้งเตือนไปยังกลุ่มไลน์ของแอดมินของเราก็คือผู้ที่เป็นแอดมินประจำศูนย์ถ้าเราต้องการแจ้งเตือนไปยังแอดมินว่าเราได้ส่งอันนี้ไปแจ้งเตือนไปยังกลุ่มไลน์ตอนนี้ก็จะเข้าเป็นไลน์กลุ่มเอาแล้วอาจารย์ส่งไปนี่เขามันเรายังไม่ได้ทำจริงไม่ใช่หรออาจารย์200ลำเนี่ยเรือต้อง200ลำนี่มันจะมาอ๋อนี่มันจะก็มันจะกดในกลุ่มไลน์ของแอดมินแอดมินก็จะรู้ว่าท่านอาจารย์กฤษกรได้ส่งเรือไปแล้ว200ลำที่ศูนย์นี้อ๋อแต่รู้กันภายในแค่นั้นตอนนี้รู้กันภายในโอเคเสร็จแล้วคนภายนอกเนี่ยก็จะเห็นว่าหมอราชพัฒน์นี่ฮะก็จะเห็นข้อความนี้ถ้าเราเข้ามาเราก็จะเห็นว่าท่านอาจารย์กฤษกรได้กำลังให้ความช่วยเหลือเรือจำนวน200ลำขึ้นมาปรากฏแผ่นนี้เลยโอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะฮะยอดเยี่ยมเลยนะครับทีนี้ถ้าเราส่งความช่วยเหลือเสร็จแล้วเราก็ไปยกเลิกก็จะติ๊กถูกเหมือนกันตรงนั้นก็เหมือนกับว่าส่งเรียบร้อยแล้วที่นั้นได้รับเรียบร้อยแล้วไม่ต้องการแล้วไม่ต้องการแล้วก็จะมีก็จะไม่เห็นข้างในก็จะมีเรคคอร์ดโอ้ยอดเยี่ยมเลยฮะนี่คือเราต้องการเหตุที่ชาวบ้านเดือดร้อนตรงจุดไหนเนี่ยนะถ้าเราอยากรู้เราอยากไปบริจาคเราก็เข้าไปนะลิงก์เนี่ยผมส่งไว้แล้วนะตรงข้างบนเนี่ยข้างบนที่ไลฟ์นี่นะฮะท่านสามารถที่จะไปคลิกได้เลยไปคลิกแล้วก็จะเห็นหน้าตาอย่างนี้เลยนี่เซฟอุบลเลยเซฟเว็บแอปเนี่ยเซฟอุบลเว็บแอปเนี่ยนะจะได้เจอเลยนะฮะอันนี้จะเป็นหลักการทำงานครับหลักการทำงานนะอาจารย์อธิบายคร่าวๆได้ไหมฮะอันนี้จะเป็นหลักการก็คือเราจะให้ตัวแทนศูนย์นะครับลงชื่อเข้าใช้ระบบเสร็จแล้วตัวแทนศูนย์ก็อยู่ตามแหล่งพักพิงจุดอพยพอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับซึ่งเราจะเข้าไปเทรนให้เขาสามารถใช้ได้เราเห็นเป็นตัวจริงเสียงจริงเลยว่าเขาทำงานอยู่ที่นั่นจริงๆเสร็จแล้วเราก็เขาก็จะคลิกที่ปุ่มก็จะมีปุ่มเดียวสำหรับผู้ดูแลระบบทั่วไปครับครับเสร็จแล้วก็จะมาใส่ข้อมูลอย่างที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ครับผมแล้วบันทึกข้อมูลหรือจะแจ้งเตือนในไลน์กลุ่มก็ได้เสร็จแล้วข้อมูลก็จะมาโผล่ตรงนี้ปรากฏให้ประชาชนทั่วไปที่จะบริจาคได้เห็นนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยระบบนี้มีที่ไหนมาก่อนไหมฮะเนี่ยมีที่ไหนมาก่อนเท่าที่เห็นก็จะเป็นของเราที่แรกเป็นของเราที่แรกเลยนะฮะโอ้โหเป็นที่แรกในโลกเลยป่ะในประเทศไทยที่เห็นที่แรกในประเทศไทยก็เพราะฉะนั้นท่านอื่นค่ะคอนเซปต์ของตัวเว็บแอปเซฟอุบลเว็บแอปเนี่ยก็คือเป็นตัวกลางเป็นตัวกลางนะคะสื่อสารระหว่างผู้รับกับผู้ให้ให้มีให้สิ่งของที่ตรงความต้องการค่ะยังกรณีที่เราทำเว็บแอปนี้ขึ้นมาเนี่ยมีผู้คนให้ความสนใจมากนะคะแล้วก็มีผู้ประสงค์จะบริจาคก็ไม่รู้จะไปบริจาคที่ไหนอย่างไรซื้ออะไรไปดีอย่างเงี้ยค่ะก็จะเข้าไปดูก็จะเห็นอย่างเมื่อเช้าเนี่ยต้องการวัดกุดคูณต้องการแพมเพิร์ดไซส์ XL ขนาด200ห่ออย่างเงี้ยค่ะมีผู้ใช้ท่านนึงเห็นแล้วก็อยากจะบริจาคก็ติดต่อเรามาว่าอยู่ที่ไหนทีนี้ในแอปมันก็จะมีเบอร์ผู้ประสานครับเราจะติดต่อมาทางนี้ก็ได้หรือจะไปตรงเลยก็ได้ใช่ค่ะอยากไปตรงก็ไปได้เลยไปเลยมีแผนที่อยู่แล้วใช่ค่ะจะมีเบอร์โทรของผู้ประสานให้เช็คกลับไปอยู่ในนั้นอยู่แล้วใช่ค่ะเขาก็ติดต่อกลับไปแล้วก็ตอนเช้าก็ไปส่งแพมเพิร์ดแล้วก็ส่งมอบเรียบร้อยก็ส่งมาให้ทางเพจเราทราบว่าได้ส่งของให้วัดกุดคูณเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือการเป็นสื่อกลางนะคะแล้วก็ผู้ให้ก็ให้ตรงกับที่ผู้รับต้องการครับค่ะครับแล้วก็มีอีกหลายอย่างนะคะที่อาจจะมีสื่อสารเข้ามาทางผ่านเพจของเรานะคะให้เราช่วยประชาสัมพันธ์ให้บางคนอาจจะใช้แอปไม่คล่องก็อาจจะมาฝากเราก็ได้ว่าเนี่ยถ้าอยากจะบริจาคตรงนี้หรือต้องการสิ่งนี้ใช่ค่ะมีต้องการสิ่งนี้เนี่ยเราก็จะไปโพสให้เราก็ไปลงในแอปให้ค่ะเช่นต้องการใจดีมากเลยครับเหนื่อยมากเลยนะครับทำแบบนี้ใช่ค่ะเราทำงานกันทั้งวันทั้งคืนทีมไม่ได้มีเท่านี้นะคะมีประมาณ17คนมีทั้งทีมภาคสนามที่ออกไปเก็บข้อมูลแล้วก็อัปเดตข้อมูลด้วยกันนะคะพยายามไปให้ครบทุกศูนย์ที่อยู่ในพื้นที่ของอุบลแล้วก็รอบอุบลทั้งหมดนะคะครับครับมาดูผู้ชมสักนิดนึงนะครับคุณอะไรเนี่ยคุณเทียวคุณแต๋วนะครับไหว้อาจารย์สุรัตน์มาอยู่แถวนี้เปล่าฮะเป็นหน้ามาล่ะลูกศิษย์ใช่ไหมฮะลูกศิษย์อาจารย์นะฮะคุณมายามัวมายาบอกว่าอยากได้เรืออีกสักลำค่ะเอาไว้สัญจรเข้าออกแล้วก็ให้เบอร์โทรไว้ด้วยเหนืออ่างเก็บน้ำห้วยวังนองประมาณ10ครัวเรือนค่ะฝากอาจารย์ด้วยครับศูนย์ไหนคะศูนย์ห้วยวังนองห้วยวังนองห้วยวังนองนะครับเดี๋ยวฝากอาจารย์ด้วยประสานห้วยวังนองให้เข้าไปช่วยทางนี้หน่อยนะครับ
คุณมายานะฮะคุณมายาได้ส่งข้อความมาแล้วให้เบอร์มาด้วยนะฮะเดี๋ยวอาจารย์เข้าไปดูในเว็บแล้วก็โทรไปติดต่อเขาได้นะครับคุณภัยชุติมนบอกว่าสวัสดีค่ะคุณฮัทสุดยอดครับคุณฮัทบอกสุดยอดครับอาจารย์ฮะเดี๋ยวดูตรงนี้สักนิดนึงนะครับมาดูทบทวนอีกนิดนึงก่อนที่จะไปที่จุดพิกัดนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมฮะอีกครั้งหนึ่งคือถ้าเราเข้ามาตอนนี้เราก็จะเห็นว่านมสำหรับเด็ก 1-5 ขวบจำนวน65ชุดแล้วเราต้องการจะกดดูว่าผู้ประสานงานไอ้นมสำหรับเด็กเนี่ยคือใครเบอร์โทรอะไรเนี่ยเราจะดูตรงนี้ตรงนี้เลยครับอ๋อข้างบนนี่คืออ๋อคนนี้คนเดียวแต่ว่าหลายรายการนี่ของคนนี้คนเดียวเลยนะครับคุณอัชวันของศูนย์วัดกุดคูณของศูนย์วัดกุดคูณครับตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์อยู่ข้างบนอ๋อวัดกุดคูณดูแลรับผิดชอบ10หมู่บ้านครับผมแล้วก็จะบอกว่าหมู่บ้านอะไรบ้างต้องการอะไรบ้างแล้วก็เบอร์โทรของผู้ประสานงานครับผมเราก็โทรไปที่เบอร์คนนั้นได้เลยครับอย่างถ้าเราเลือกว่าสีประดูก็จะเป็นเบอร์โทรของผู้อ๋อตรงนี้แล้วแต่เราเลือกอันนี้คือศูนย์ช่วยเหลือว่าสีประดูครับเรากดเลือกจากตรงไหนนะฮะจะเลือกจากข้างบนไหนฮะข้างบนตรงนี้อ๋อข้างบนก็จะมีแถบให้เลือกครับผมเลือกศูนย์ต่างๆเผื่อว่าเราต้องไปใกล้ๆศูนย์ไหนใกล้ๆบ้านเราอย่างเงี้ยนะอาจารย์กดแล้วเดี๋ยวผมอ่านนิดนึงอาจารย์กดสีเทานะฮะนี่ฮะก็จะมีจุดพักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วมวัดสุปัตห้วยม่วงอย่างนี้นะฮะใกล้สวนสัตว์วัดท่าบอวัดกุดคูนแล้วเราก็กดลงไปตอนนี้ก็คืออยู่ที่ศูนย์ช่วยเหลือชุมชนวัดบูรพา2มันก็จะปรากฏขึ้นมาว่าชุมชนวัดบูรพา2กำลังต้องการอะไรบ้างใครเป็นผู้ประสานงานครับโอเคฮะโอเคเข้าใจนะฮะผู้ชมไม่เข้าใจตรงไหนก็ส่งข้อความเข้ามาถามได้นะครับเราจะไปที่อีกเรื่องหนึ่งนะฮะอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์เดี๋ยวจะเอาจุดต่างๆมาเพื่อให้ดูว่าถนนตรงไม่เป็นไรอาจารย์นั่งที่เดิมก็ได้ไหมนั่งที่เดิมก็ได้แต่ว่าได้แต่ว่าอาจารย์เอาจุดนั้นขึ้นมาเอาจุดนั้นอาจารย์นั่งที่เดิมก็ได้แต่นั่งที่เดิมเดี๋ยวกล้องตัวนั้นเพราะว่าอาจารย์คนสวยอยู่แล้วยังไงกล้องตามไปได้เต็มขอบคุณค่ะอาจารย์เอาแผนที่ขึ้นมาได้ไหมฮะหรือว่าเอาดูตรงนี้ก่อนดูวิธีก่อนอันนี้วิธีของอันนี้เป็นอีกแอปคอนเซ็ปต์นะคะดูคอนเซ็ปต์ก่อนดูคอนเซ็ปต์ก่อนฮะมันแอปเมื่อสักครู่นี้ค่ะว่าเป็นสื่อระหว่างผู้บริจาคผู้ประสบภัยพูดไปแล้วพูดไปบ้างแล้วใช่ไหมครับคราวนี้มาอีกทีนึงอันนี้คือเป็นยูเซฟอุบลแมปเซฟอุบลแมปนะฮะนี่ผมส่งลิงก์ไว้ข้างบนแล้วเหมือนกันผู้ชมคลิกแล้วก็เข้ามาดูพร้อมกันได้เลยใช่ค่ะก็คือตัวนี้หลักคิดตอนแรกสุดก็คือวันที่น้ำเข้ามาแรกๆเราไม่รู้ว่าเราจะเดินทางได้ทางไหนบ้างแล้วประชาชนทุกคนในจังหวัดก็ยังไม่รู้ว่าข่าวที่เกิดขึ้นถนนไหนปิดถนนไหนไม่ปิดมันจริงหรือเปล่าวะส่งกันว่าตรงนั้นปิดตรงนี้ปิดตรงนี้ปิดจริงๆมันไม่ปิดข่าวมันกระจายมากเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วข้อมูลสารสนเทศเรารวบรวมแล้วก็กรุ๊ปได้แล้วก็สามารถที่จะยืนยันพิสูจน์ได้ด้วยการดูจากข้อมูลที่ส่งเข้ามาแล้วก็คือตอนแรกสุดตัวเองไม่ได้อยู่ในทีมนี้นะคะแต่ว่าท่านอาจารย์ชัดชัยเป็นไปลากมาเขาเป็นผู้วิจัยแล้วก็บอกว่ามีแมปต้องมาช่วยกันหน่อยแล้วก็ถ้าใครที่มีข้อมูลช่วยส่งเข้ามาให้หน่อยแต่เรามองว่าโอ้ยกำลังดีเลยเพราะว่าอยากจะเดินทางไปมอแต่ไม่รู้ว่าจะไปได้ยังไงเพราะตัวเองอยู่บารินค่ะก็เลยบอกว่าอาจารย์ถ้าคือตอนนั้นไม่ได้เข้าใจการคิดด้วยค่ะเข้าใจว่าอาจารย์จะให้แชร์ให้กับคนทั่วไปแล้วก็ที่ไหนน้ำท่วมก็ปักเลยเท่านั้นตอนนั้นเดาว่าเป็นแบบนั้นก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่ช่วยแชร์ให้ค่ะอาจารย์เขาก็บอกว่าไม่ใช่แค่นั้นปักหมุดเป็นไหมอาจารย์ให้ปักหมุดค่ะก็เลยบอกว่าปักได้ค่ะถ้างั้นมาช่วยเป็นทีมให้หน่อยแล้วก็โอเคค่ะก็ได้ก็เลยเข้าไปช่วยครับหลังจากนั้นอาจารย์เขาให้กี่ล้านครับผมเขาให้เงินสามล้านกว่าเลยอาสาสมัครมาช่วยอาสาสมัครจิตอาสาถือว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยคนทุกคนมันเป็นประโยชน์มากก็เลยรู้สึกว่าอยากจะแชร์ว่าถ้าไม่ได้รู้แค่เส้นทางที่เดินทางล่ะไม่รู้แค่ว่าจุดไหนน้ำท่วมเราดูว่าจุดไหนน้ำท่วมมากท่วมน้อยได้ได้ด้วยยังดูพอดูข่าวดูข้อมูลไปเรื่อยๆตามเพจต่างๆรวมทั้งเพจของเราเองที่ทำงานเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าจะมีคนที่ให้บริการเรื่องของศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็จุดอพยพและนอกจากนั้นก็ยังมีจุดพึ่งพิงของเอกชนต่างๆที่เข้ามาช่วยนะอยู่ในนี้หมดเลยแหละฮะอยู่ในนี้อาจารย์แสดงหน่อยใช้ยังไงมีอะไรบ้างยังไงเราเข้าไปก็จะเจอหน้าตาแบบนี้เลยใช่ไหมฮะคนคลิกลิงก์แล้วจะเจอเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากตรงนี้นะตรงนี้แล้วยังไงต่อเราจะดูยังไงมันจะมีเลเยอร์หลายๆเลเยอร์นะคะ
ก็คือตั้งแต่ศูนย์ช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะศูนย์ช่วยเหลือตรงการที่จะเข้าศูนย์ช่วยเหลือก็จะมีตั้งแต่ศูนย์ของมหาวิทยาลัยซึ่งศูนย์นี้จะเป็นรูปบ้านสีน้ำเงินนะคะแต่ศูนย์ช่วยเหลือของจังหวัดแล้วก็อำเภอเราจะใส่เป็นสีแดงไว้เช่นเราลองหาอะไรสักอย่างหนึ่งฮะอาจารย์นะคลิกอะไรสักคลิกหนึ่งสมมุติว่าเอาอะไรดีเอาศูนย์ราชภัฏเอาคลิกไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลก็จะขึ้นมาอย่างนี้ก็จะขึ้นมาเลยแล้วเราจะเห็นอะไรบ้างตรงนี้ฮะเราก็จะเห็นศูนย์นะคะเห็นที่ตั้งเป็นหลักอยู่นะคะตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของครับที่ตั้งคือรูปบ้านอันนี้ใช่ไหมฮะนี่คือที่ตั้งของศูนย์ที่ตั้งของศูนย์เราก็จะเห็นชัดเจนว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็ซึ่งตรงนี้อาจจะยังไม่ชัดมากแต่ถ้าเป็นจุดน้ำท่วมอย่างเงี้ยค่ะจุดน้ำท่วมครับเราก็จะพอเราคิดเข้าไปมันก็จะมีรูปภาพขึ้นมาเลยฮะรูปภาพให้ดูเลยค่ะว่าตอนนี้โอ้โหถึงไหนแล้วก็มายังไงฮะรูปภาพมายังไงฮะอาจารย์ก็คือดูภาพที่หมดก็คือดูตามแล้วใครเป็นคนแอคทีฟตรงนี้ฮะใครเป็นคนเอาภาพใส่เข้าไปเป็นคนกำหนดจุดก็ทีมทั้งทีมเราเองเลยแล้วก็มีเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านที่ประสบภัยเองเจ้าของบ้านประสบภัยนะส่งรูปมาแล้วก็ส่งโลเคชันมาให้เราปักให้แล้วเราก็ปักตรงนั้นเราก็จะเห็นเลยนะฮะเห็นเลยตรงนี้ก็คือตรงไหนน้ำท่วมบ้างใช่ค่ะกดเข้าไปก็จะเห็นนะครับแล้วก็ตรงไหนถนนปิดดูยังไงฮะอาจารย์ถนนปิดจะเป็นเส้นสีตัวที่เป็นกากบาทนะคะนี่ฮะน้ำท่วมเอาลงมาจุดน้ำท่วมการจราจรนี่สะพานนาเยียอ้อมาดูตรงนี้เบื้องต้นเราก็พอเห็นแล้วว่าที่ไหนปิดบ้างก็จะเห็นว่าที่ไหนปิดบ้างก็ตรงนี้จะดูเป็นหลักก็คือดูข้อมูลของแขวงการทางเป็นหลักนะคะเพราะว่าเราจะได้ข้อมูลที่อัปเดตที่สุดแล้วครับคือตอนที่ปิดเราก็จะใส่เป็นเครื่องหมายกากบาทไว้แต่อันนี้คือถนนปิดค่ะแต่วันที่เปิดแล้วเราก็จะใส่เครื่องหมายอย่างนี้บ้านกอกใช่ไหมฮะ2 3บ้านกอกเขื่องในเปิดแล้วก็เขียวเปิดแล้วก็จะเขียวตอนนี้บ้านกอกเปิดแล้วก็จะเขียวยืนยันนะคะว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้แล้วทางแขวงแอคทีฟให้เราเร็วไหมฮะเร็วมากค่ะเร็วมากเลยเหรอฮะเร็วมากค่ะแล้วก็หลังๆเขามีคนที่มาสแตนบายให้เราโดยเฉพาะเลยเหรอเพราะว่ามันเป็นจุดที่สำคัญและประชาชนก็ค่อนข้างให้ความสนใจเราก็จะเห็นว่าเขาทำงานเร็วมากบางจุดอย่างเช่นจุดที่เป็นม่วง30พนาอย่างเงี้ยค่ะแขวงการทางทำงานเร็วมากไม่ถึง2วันก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็อัปเดตได้เลยว่าสะพานปิดแล้วผ่านได้แล้วครับหรืออย่างแก่งโดมที่เปิดเมื่อวานนี้นะคะก็คือก็เขียวแล้วเขียวแล้วเรามาดูถ้าเขียวแล้วเราก็ดีใจว่าไปได้แล้วถ้ายังแดงกากบาทอยู่แสดงว่ายังไปไม่ได้แล้วยังไปไม่ได้นะฮะยังไปไม่ได้ครับเอาอาจารย์ขึ้นมาดูว่านอกจากจุดน้ำท่วมจุดน้ำท่วมจุดถนนปิดแล้วก็ยังมีจุดปฐมพยาบาลด้วยเจ็บป่วยจะไปตรงไหนนะฮะเพราะว่าอย่างในวารินนี่คืออันนี้ได้ข้อมูลมาจากเทศบาลวารินทร์นะคะก็จะมีจุดปฐมพยาบาลแล้วก็จุดสาธารณสุขให้2จุดก็คือโรงพยาบาลวารินทร์กับโรงเรียนวิชาชาติซึ่งเขาจะเป็นจุดผู้ป่วยติดเตียงที่ขึ้นมาจากน้ำท่วมค่ะอย่างนี้เราทำรายการรวมมิตรคิดธรรมเนี่ยบางทีประชาชนโทรเข้ามาเราก็จำไม่ได้บ้างไม่รู้บ้างเนาะ ถ้าเรามีตรงนี้อยู่ข้างหน้าเนี่ยก็กดดูเลยกดดูเลยราชภัฏช่วยเราแล้วแล้วก็จุดต่างๆพวกนี้เขาจะบอกเลยว่าถ้าคือเขาจะประสานกับโรงพยาบาลใหญ่นะคะว่าถ้ามีคนที่เป็นคนป่วยที่นัดหมายอยู่อะไรแบบนี้สามารถที่จะไปตามจุดต่างๆนี้ได้มีอะไรอีกจะมีจุดบริการรถยานพาหนะต่างๆค่ะจุดรถต่างๆที่เป็นรถอาสาอะไรต่างๆก็มีด้วยแหละฮะภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะทั้งของราชภัฏเองก็จะมีจากจุดโรงเรียนน้ำพุอย่างเงี้ยนะคะครับรถที่ไปอุบลอันนี้ทำงานกัน10กว่าคนแล้วอาจารย์ก็คือมีเหมือนทำงานเป็นร้อยคนเลยนะอะไรจะเยอะขนาดนี้แล้วต้องทำกันขนาดนี้เลยนะฮะแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ได้รับความช่วยเหลือคือภาคประชาชนช่วยเราช่วยส่งข้อมูลเราผ่านทางเพจนักศึกษาเราบ้างอะไรบ้างใช่ค่ะเพราะว่ารูปภาพที่เราได้มาเป็นรูปภาพจริงน้ำท่วมจริงนะปีนี้ที่เขาถ่ายแล้วก็ส่งมาให้อ่ะค่ะส่วนนี้คือส่วนที่เราได้ข้อมูลเพิ่มนอกจากเราออกสำรวจเองทางภาคสนามจะไม่ได้ข้อมูลเยอะเลยถ้าเกิดว่าประชาชนไม่ได้ใช้แอปนี้แล้วก็ส่งข้อมูลข่าวสารเข้ามาเราดูได้ไหมครับว่าคนใช้มากน้อยกี่มากน้อยก็ในนี้ก็จะดูได้ตอนนี้ตั้งแต่เปิดมาซึ่งนี่สำหรับวิวซึ่งประมาณสัปดาห์หนึ่งเนี่ยประมาณสักกี่คนแล้วที่มาใช้บริการเมื่อคืนนี้อยู่25,000ก็จะค่อยๆทยอยที่จะได้เข้ามาใช้บริการเรื่อยๆมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเกี่ยวกับแผนที่นี้ครับอาจารย์ครับอย่างถ้าผมขออนุญาตเชิญครับอย่างถ้าเป็นต
ัวผู้ใช้เองนะครับก็จะเห็นว่าอย่างผมคือถ้าใช้มือถือมันจะรู้ว่าตัวเองอ่ะเนื่องว่ามันมี GPS เนี่ยมันมี GPS ที่บอกตำแหน่งใช่อย่างเช่นผมอยู่ตอนนี้อยู่ตรงนี้ผมก็ที่แสดงว่าผมอยู่ที่ศูนย์คือตอนนี้อยู่ที่มหาลัยใช่ครับแสดงว่าจุดนี้ที่ผมอยู่ครับทีนี้ถ้าเราต้องการไปจุดไหนเราก็คลิกคำว่าไปก็คือเป็นมันจะพาไปเลยใช่ถ้าเป็นมือถือมันจะพาไปเลยใช่ครับอย่างเช่นเราอยากไปที่ไหนเราจะไปอันนี้ก็คือมีจุดอพยพแล้วก็จุดน้ำท่วมจุดบริจาค ก็มีใช่ไหมฮะก็คือจุดอพยพกับศูนย์ศูนย์ช่วยเหลือต่างๆถ้าเราอยากจะไปศูนย์ช่วยเหลือไหนเพื่อไปเยี่ยมเยียนเพื่อไปแจกของเพื่ออะไรต่างๆเนี่ยญาติพี่น้องเรารวบรวมกันมาแล้วจะไปเนี่ยตัวนี้จะพาเราไปเลยเขาจะเป็นสารถีโชเฟอร์พาเราไปเลยโดยที่เราไม่ต้องรู้ทางก็ได้ใช่ก็คือ Google Mapนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะฮะยอดเยี่ยมถ้าใครอยากไปโรงทานก็มีนะคะในของโรงทานก็มีเหรอครับผมมี2จุดเป็นรูปอาหารเนี่ยนะคะอันนี้ดูจากอันไหนดูจากตัวไม่มีน้ำท่วมนี่แหละฮะดูจากเซสชั่นไหนอ๋อมีจุดโรงทานด้วยจุดที่ไม่มีน้ำท่วมนี่ก็จะเห็นที่เป็นเส้นนะคะเส้นที่เป็นสีน้ำเงินนะคะรอบนอกนี่คือเส้นที่ไม่มีน้ำท่วมก็คือจากฝั่งเมืองมามารินครับก็คือเส้นเรือเพิงอะค่ะครับสามารถที่จะผ่านมาทางนี้ได้เลยแล้วก็มีตัวนำทางให้ครับค่ะส่วนเส้นของเลี่ยงเมืองตอนนี้นะคะที่เห็นเส้นสีแดงเนี่ยค่ะถ้าเข้าไปดูใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามาร์กไว้แค่เส้นทางเดียวก็คือทางที่น้ำท่วมทางที่ยังสัญจรไปมาได้อยู่เราก็จะเปิดไว้แบบนี้ค่ะค่ะแล้วสามารถที่จะเข้าไปดูได้ครับครับตอนนี้ดูได้ไหมว่าเอาเซนทันที่เขาบอกเลือนว่าปิดจริงๆยังไม่ปิดเนี่ยเราดูจากตรงนี้ได้ไหมอาจารย์ฮะเซนทันก็คือถ้าอยู่ในนี้ก็จะเป็นจุดระวังจุดเฝ้าระวังจุดเฝ้าระวังจุดเฝ้าระวังเฝ้าระวังถ้าเราจะเดินทางไปเซนทันมันจะสีเขียวจะเป็นเลเยอร์มีไหมฮะเขียวมีอยู่นะเดี๋ยวต้องหานิดนึงมันเยอะเหลือเกินนะครับเนี่ยค่ะเซนทันพาซ่าอุบลกดปั๊บรูปก็ขึ้นเลยค่ะว่าน้ำยังไม่ท่วมยังไปได้ยังไปได้อยู่เอาเราจะเป็นรูปปัจจุบันได้ยังไงฮะก็คนต้องเข้าไปใครอัปเดตให้เราอัปเดตเราอัปเดตเองก่อนก็คือจะต้องหาข่าวยี่ห้ออาจารย์ต้องผ่านไปนั้นทุกวันเลยสิก็ดูตามข่าวบ้างค่ะแล้วเพราะนั้นก็ต้องขอบคุณสอบถามบ้างอะไรบ้างนะอื่นด้วยค่ะแล้วก็ทีมเราด้วยทีมเราก็จะออกไปเช้าเที่ยงเย็นโอ้โหจุดสำคัญโดยเฉพาะช่วงที่เป็นวันหยุดแบบนี้ค่ะคนจะอยากมาห้างกันเราก็ต้องเช็คจุดนี้เป็นพิเศษการเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างครับในระหว่างทำงานใช่ไหมคะตอนนี้เจออะไรบ้างจะถามการอัปเดตที่ผมว่าศูนย์แต่ละศูนย์ก็มีพลังต่างกันเนาะบางคนก็ไม่เป็นเทคโนโลยีหรือบางคนก็ขี้เกียจอัปเดตหรือว่าขยันอัปเดตอะไรอย่างนี้เนาะแต่ละที่การแจกจ่ายของบริจาคนี่ก็ส่วนหนึ่งต้องอาศัยคนมีใจด้วยใช่ค่ะต้องเป็นจิตอาสาแล้วก็เราก็ส่วนหนึ่งเราก็มีนักศึกษาจิตอาสาออกไปด้วยนะคะก็ถ้าข้อมูลจะอัปเดตสุดๆหรือว่าตรงกับปัจจุบันมากที่สุดก็คือต้องมีจิตอาสานี่แหละค่ะเข้ามาช่วยกันอัปเดตผ่านแอปนี้ค่ะครับครับคุณธีรวัฒน์บอกว่าเรียบแม่น้ำมีจุดไหนบ้างครับไปทางเรือคืออะไรฮะคือคุณธีรวัฒน์จะไปทางเรือจะเดินทางเรือดาวกาแฟนะฮะเรียบแม่น้ำเรามีทางมีดูได้ไหมฮะน้ำค่อนข้างที่จะแรงมากเลยนะถ้าเรียบแม่น้ำนี่หมายถึงถนนหรือเปล่ามีจุดไหนบ้างคิดว่าคุณธีรวัฒน์ดาวกาแฟน่าจะไปอยากจะไปบริจาคอะไรต่างแล้วก็นั่งเรือไปบริจาคมั้งผมเดาเอานะใช่ไหมแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยเราจะเข้ามาดูในแอปนี้ได้ไหมดูได้ค่ะแต่ว่าถ้าตามคำแนะนำของศูนย์ต่างๆเขาจะบอกว่าให้คนที่มีความชำนาญน่าจะดีกว่าเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยนะคะไปเองก็จะอันตรายนะใช่ค่ะแล้วก็รวมทั้งเสื้อชูชีพเรือต่างๆความชำนาญแล้วก็เรื่องของกระแสน้ำที่ไหลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณธีรวัฒน์ติดต่อทางการติดต่อการท่าอะไรด้วยนะฮะไปด้วยกันไปกับเรือทางการพออะไรอย่างนี้นะน่าจะดีนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับโอเคฮะท่านอาจารย์สุรัตน์มีอะไรฝากท้ายบ้างครับเดี๋ยวมีอะไรอยากบอกฝากท้ายไหมอาจารย์สุรัตน์ครับบอกไหมถ้าไม่บอกจะสรุปเดี๋ยวให้ท่านสรุปแล้วกันให้ท่านรอสรุปเลยนะให้ท่านรอสรุปเลยนะครับท่านผู้ช่วยจะเป็นผู้ช่วยหรือเป็นรอครับผมผู้ช่วยผู้ช่วยเชิญครับหยอกเล่นโดย
บทบาทของราชภัฏอุบลนะคะเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็ภารกิจน้ำท่วมในครั้งนี้ก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ใช่หลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นจิตอาสาที่ทุกๆหน่วยงานต่างก็พร้อมใจกันที่จะทำในเรื่องที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้นะคะสำหรับในทีมของเราที่เป็นทีมพัฒนาระบบสารสนเทศนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยจริงๆแล้วส่วนของเราเนี่ยมีงานอยู่หลายอย่างนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องด้านข้อมูลไม่ได้ทำแบบนี้เรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะอย่างจุดแรกก็คือเพจติดตามสถานการณ์น้ำนะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีตรงนี้ก็จะเป็นเพจที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็มีการออกไปภาคสนามเพื่อถ่ายภาพเส้นทางหลักที่จะเข้าในตัวอุบลมีอยู่9จุดนะคะโดยเฉพาะที่จะเข้ามาในอุบลเป็นเส้นทางหลักนะคะอันนี้เราก็จะอัปเดตเช้ากับเย็นเป็นหลักนะคะสำหรับคนไปทำงานแล้วก็กลับบ้านแล้วก็เป็นสื่อกลางที่จะให้ผู้คนติดต่อเข้ามาผ่านเรานะคะแล้วเราก็ส่งสารต่ออย่างเช่นมีตอนตีสองขอกระสอบทรายอย่างเงี้ยค่ะด่วนเราก็อาจจะส่งข้อมูลว่าต้องไปติดต่อใครอะไรที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือส่วนของเพจนะคะส่วนที่สองก็คือส่วนของแอปเซฟอุบลเว็บแอปที่จะเชื่อมโยงความต้องการระหว่างผู้ให้กับผู้รับให้ตรงกันจะได้ไม่โอเวอร์ซัพพลายนะคะหากท่านใดที่ประสงค์จะบริจาคตอนนี้ก็อาจจะเข้ามาดูในแอปของเราว่ามีสิ่งใดยังขาดอยู่นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็มาเป็นถุงยางชีพที่รวมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอาจจะไม่ตรงกับความต้องการใช่ค่ะไม่อาจจะไม่ตรงกับความต้องการในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังเข้าไปยังไม่ถึงแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแอปของเราเนี่ยก็จะมีจุดในวงเล็บเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือว่าขาดแคลนนะคะก็อาจจะต้องติดต่อโดยด่วนอย่างเงี้ยค่ะในส่วนที่3ก็คือส่วนของเซฟอุบลแมปตัวเนี้ยก็เป็นแมปที่จะคอยให้บริการประชาชนในเรื่องข้อมูลข่าวสารเรื่องการสัญจรไปมาเรื่องศูนย์พักพิงนอกยังมีผู้ใช้หลายคนนะคะที่ส่งข้อมูลมาในเพจเราว่าหนูกลับบ้านได้เพราะแอปนี้ค่ะอันนี้เราก็ชื่นใจว่าสิ่งที่เราทำก็ได้เป็นประโยชน์นะคะในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลได้มีส่วนช่วยเหลือท้องถิ่นในภารกิจน้ำท่วมในครั้งนี้แล้วก็ภารกิจเราอีกอย่างนึงนะคะคือหลังจากที่การช่วยเหลือนะในส่วนนี้นะคะเราจะประสานไปยังหน่วยงานที่ประสงค์จะบริจาคอย่างเช่นมีของเข้ามาเนี่ยเราก็ส่งไปที่ศูนย์ช่วยเหลือคือมหาวิทยาลัยเราตั้งเป็นศูนย์ช่วยเหลืออยู่แล้วก็มีคนจากหน่วยงานต่างๆมาสมทบเราอีกเราก็จะมีของที่จะส่งไปบริจาคจากนั้นนะคะทีมเราก็จะมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอแนวทางความช่วยเหลือทั้งในกรณีเร่งด่วนก็คือระยะสั้นตรงนี้แล้วก็การฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะเราก็จะมีการวิเคราะห์แล้วก็เสนอแนวทางการฟื้นฟูหลังน้ำลดอีกครั้งหนึ่งอย่างเช่นมีเราก็จะมีแบบสอบถามโดยทีมงานของเราอีกนะคะแบบสอบถามผู้ประสบผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ปี52นะคะคให้ส่งชื่อที่อยู่แล้วก็ลักษณะความเสียหายแล้วก็ความต้องการหลังน้ำลดนะคะอย่างเช่นบางท่านก็อาจจะส่งภาพเข้ามาว่าน้ำท่วมมิดหลังคาสิ่งที่ต้องการให้ช่วยเหลือก็คือซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางพื้นที่ก็บอกว่ามีผู้ป่วยโรคน้ำกัดเท้าเยอะอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะได้นำความช่วยเหลือทางด้านสุขภาพทางด้านสาธารณสุขลงไปช่วยเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยเราก็จะมีคณะที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์อยู่3คณะด้วยกันนะคะก็จะได้ลงไปช่วยเหลือตรงนี้นะคะแล้วก็เรื่องของการบ้านเรือนประเมินบ้านเรือนที่เสียหายอย่างเงี้ยค่ะมหาวิทยาลัยเราก็จะเตรียมแผนไปช่วยเหลือหลังน้ำลดอย่างเช่นอาจจะไปประเมินราคาการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายนะคะก็จะมีทางด้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะคะที่จะมีสาขาก่อสร้างสาขาไฟฟ้าสาขาอิเล็กทรอนิกส์ที่จะนำความช่วยเหลือไปหลังน้ำลดนะคะอันนี้ก็เป็นงานที่เราได้รับมอบหมายมาแล้วก็เราก็ยินดีที่จะช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะก็ต้องขอบคุณที่มาให้เราได้พูดถึงความช่วยกันประชาสัมพันธ์ใช่ค่ะให้ได้รับทราบกันใช่ค่ะโอเ
คนะอาจารย์ฮะโอเคฮะยังต้องการทีมงานยังต้องการทีมงานด้วยต้องการทีมงานที่เป็นภาคประชาชนคือมีส่วนร่วมด้วยกันครับครับคือเราไม่ได้จำกัดว่าเป็นแค่ทีมงานในมหาลัยก็ส่งอินบ็อกซ์เข้ามาส่งอินบ็อกซ์ส่งความต้องการมาบอกชื่อเพจอีกทีนึงสิฮะคนได้ไปเซิร์ชได้เพจศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำท่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีก็คอยติดตามแล้วก็ส่งข้อความต่างๆมาได้แล้วก็รวมถึงใช้บริการก็คือสามารถดูได้ว่าจุดพักพิงจุดอพยพไหนต้องการกำลังต้องการอะไรนะครับเราก็จะได้ไปช่วยเหลือได้เราไปดูว่าส่วนของแผนที่ที่จะดูว่าตรงไหนน้ำท่วมน้ำไม่ท่วมตรงไหนถนนปิดถนนไม่ปิดแล้วก็อีกโหอีกมากมายเลยนะครับนับว่าเป็นหัวใจของคนที่ออกมาทำงานเพื่อชุมชนจริงๆเมื่อสักครู่ก็โทรเรียนท่านอธิการบดีท่านธรรมรักษ์ละอองนวล นะครับว่าวันนี้จะมาขอที่จะสัมภาษณ์แล้วก็เผยแพร่ให้หมอฟูดีเลยนะครับดีเลยเราก็ต้องช่วยกันเผยแพร่ให้ประชาชนได้มาใช้บริการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีให้สมกับเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนมหาวิทยาลัยของชุมชนจริงๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์กฤตชกรเจดีนัยนะครับผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีท่านอาจารย์ชัดชัยแก้วตาอาจารย์สุรัตน์หารวยแล้วก็ท่านอาจารย์จารุณีอนุพันธ์อาจารย์จารุณีอนุพันธ์นะครับที่ได้มาร่วมรายการในวันนี้นะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับระหว่างทุกคนจะใช้บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีอย่างที่ได้เรียนไปแล้วก็ทุกคนนี่ดูมีพลังหมดเลยนะครับเพราะว่าประชาชนนี่ส่งพลังเข้ามาให้ได้รวบรวมข้อมูลข่าวสารและทุกคนได้มาใช้บริการขอบคุณนะครับสวัสดีครับครับโปรโมชั่นพิเศษวอเตอร์พาร์คซูนีทาวเวอร์สวนน้ำมา3จ่าย1มา3จ่าย1เพียง180บาทโดยเข้าก่อนบ่ายโมงหรือเข้าหลังเลิกเรียน4โมงเย็นถึง1ทุ่มมา3จ่าย1มา3จ่าย1เพียง180บาทที่วอเตอร์พาร์คสวนน้ำซูนีทาวเวอร์บองชูบองชูเบเกอรี่พิเศษสำหรับคนอุบลเปิดตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 3:00 นสาขาซูนีทาวเวอร์ชั้น1หน้าซูเปอร์มาร์เก็ตเปิด 7:00 นถึง 3:00 นบองชู